สวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งกับปาล์มทอยรีวิวรีวิวเฮฮาในแบบปาล์มทอยในสุดสิ่งที่รอมานานก็มาแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวสดๆร้อนๆแกะกล่องกันสดๆร้อนๆเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูตัวกล่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราไม่มีข้อมูลหรือคลิปอะไรขั้นเวลาทั้งนั้นเนื้อตาของกล่องนะครับมีไดร์เด็กไดร์ไดเวอร์จะมีชิปเบรดตรงนี้จะเป็นของที่แถมมาในกล่องมีไดรเวอร์ชิปเบรดชิปสปีดชิปแม็กเฟียชิปหายด้านข้างแม็กเฟียด้านหลังก็สูตรเดิมของ DX นะฮะจะเป็นวิธีการเล่นอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวผมเล่นให้ดูหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสียงกล้องจังเลยทำไมภาพไม่ชัดเหมือนคลิปก่อนๆเพราะว่านะต้องใช้นี่ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเพราะว่ากล้องไม่อยู่มาเริ่มอินบ็อกซ์อันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าคัตเตอร์ไม่มีอ่ะมีแต่ใบมีดอ่ะฟาบทุยนี่มันแฟดได เรามาดูในตัวส่วนของไดรฟ์กันก่อนเลยนี่ครับทุยนี่มันแฟดได้เอามาทำไมนะโหแต่ดูยังไงก็สวยงามระยิบระยับมากเลยตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะอ้าวลืมเอาพลาสติกออกอีกกูตัวเนี้ยใช้ถ่าน 2A 3ก้อนนะครับผมไม่ใช่ถ่าน 3A เหมือน DX ทั่วไปซึ่งหาซื้อที่ไหนมั่งโอ้โหไม่น่าถามนะครับซื้อตามร้านถ่ายเอกสารสิครับบอกเขาเลยครับพี่ AA ทุยอันนั้นมันกระดาษเรามาดูชิปคาทั้ง2ตัวก่อนนะครับชิปสปีดสวยงามมากเลยเนาะล้อหมุนได้นี่นะครับก่อนแป้งล่างก็ต้องหมุนนี่ก่อนด้านล่างจะเป็นรูปไดท์ไทสปีดนะครับแม็กเฟียโอ้แม็กเฟียนี่แบบยอดผมชิ้นส่วนใสทั้งคันเลยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลองเล่นดูลูกเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมเปิดชิปเบรดด้วยเอาละครับผมเรามาดูลูกเล่นกันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นหมุนนี่นะครับเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนี่นะครับกดปุ่มแดงๆตรงเนี้ยจะคล้ายๆแบบกุญแจรถยนต์นะครับเป็นหน้าเบลซังนะครับเบลซังหรือเบลซังวะอะไรไม่รู้ฮะคุณเข็มขัดนั่นแหละนะจะมีหน้าหลากหลายหน้านะครับหน้าโกรธหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะเย้ยทำไมรีบดับจังเลยเอาใหม่นะฮะเราดูอีกรอบนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะเรามาแปลงร่างกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเอาชิปคาหมุนก่อนนะครับหมุนอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องเอาชิปคาเนี่ยใส่ไปในชิปเบรดเลยนะครับแล้วก็โยกชิปคาขึ้นต่อไปเรามาเร่งความเร็วกันดีกว่าโยกชิปคา3รอบอย่างเงี้ยโยก3รอบก็จะเป็นการเร่งความเร็วนะครับต่อไปเรามาปิดฉากกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเปิดเครื่องกดปุ่มแดงนี่นะครับเพื่อปิดฉากแล้วจากนั้นก็โยก1ครั้ง
ต่อไปเราจะมาใช้แม็กเฟลียกันก่อนอื่นนะครับสตาร์ทเครื่องดึงชิปคาออกเอาแม็กเฟลียหมุนยัดใส่เข้าไปในชิปเลสแล้วก็โยกสวยงามมากนะครับผมสำหรับแม็กเฟลียต่อไปเรามาลองเล่นสปีดแม็กเฟลียกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะครับโยก3ครั้งโอเคต่อไปเรามาปิดฉากกันเลยไขกุญแจสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับชิปสปีดเมื่อกี้เลยนะครับกดตรงนี้แล้วก็โยก1ครั้งต่อไปเรามาดูวิธีการดับเครื่องยนต์กันก่อนนะครับก่อนอื่นเปิดเครื่องแล้วก็นำชิปคาออกมาจากนั้นครับกดตรงนี้1รอบเพื่อดับเครื่องก็จะเป็น Night Drive ก็จะจบนะครับผมลูกเล่นเนี่ยผมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันแบบถ้าเกิดได้สัมผัสจริงๆนะจะแบบสวยงามมากแบบตรงเนี้ยระยิบระยับไปหมดเลยอ่ะแล้วเวลาใบพัดหมุนนะครับผมแบบตัวไดเวอร์เนี่ยสั่นแบบสั่นเลยอ่ะมันสุดยอดจริงๆคือแบบถ้าเกิดเห็นในคลิปอ่ะสีจะไม่ค่อยแบบสดใสเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆเองเนี่ยสีเนี่ย LED เนี่ยโหแบบสุดยอดจริงๆสีใสสดมากโอเคคลิปนี้เป็นคลิปอันบ็อกแล้วก็รีวิวนะครับผมซึ่งครั้งหน้าจะรีวิวอะไรต่อหรือว่าอันบ็อกอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและกดไลค์ Subscribe อะไรให้หมดด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ